นานมากนานมากจนแบบพี่เดี๋ยวหนูไปกินข้าวก่อนนะหนูกลับมามองหน้าพี่แม็กแล้วแบบเครียดเลยแม่งไวเลสเปิดอยู่ไอ้เหี้ย